ศครับสวัสดีครับผมเกื้อกิตติครับสวัสดีค่ะอุ้มขจรกิจค่ะสวัสดีครับผมฟลอยณัฐพงษ์ครับและแน่นอนอยู่แล้วนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเห็นเราสี่คนมารวมตัวกันแบบนี้นะฮะต้องเป็นวันที่พิเศษแน่นอนนะครับการที่เราสี่คนมารวมตัวกันแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรครับพี่อ้าวคุณฟลอยถ้าไม่รู้ก็ขยับลงมาเลยแบบนี้อ๋อตายแล้วทำไม่ได้ผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายท่านผู้ชมฟังว่าทำไมเราถึงมาในวันนี้ครับคือปกติเนี่ยเวลานี้จะเป็นเวลาของละครหลังข่าวนะครับแต่ละครก็จะได้ชมกับละครสนุกๆจากทาง Extra Scenario แต่วันนี้ครับโอกาสพิเศษจริงๆเพราะว่าเราจะเป็นการต้อนรับปีใหม่เราจึงทำรายการพิเศษนี้ขึ้นมาชื่อว่า Happy Together เพื่อเป็นการประมวลผลงานที่ผ่านมานะครับในปีที่ผ่านมาของทั้งเอสแอนด์และเซเนเรโอว่าพวกเราเนี่ยได้ส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆบ้างยังไม่พอครับรายการของเราไม่ใช่แค่ประมวลภาพเท่านั้นนะความพิเศษคือเราจะบอกได้ว่าในปีหน้าเราจะสนุกร่วมกับคนผู้ชมนะมีความสุขร่วมกันกับอะไรบ้างเรียกได้ว่าพอเสร็จรายการพิเศษปั๊บขึ้นปีใหม่ปั๊บมีละครเรื่องใหม่ดูกันเลยจ้าแล้วละครเรื่องใหม่ของเราเนี่ยครับเขาบอกว่าเข้ากับสถานการณ์มากชื่อเรื่องน้ำขึ้นให้รีบรักงานของเอสแอนด์และเซเนเรโอนี่เยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นละครทีวีละครเวทีละครซิทคอมรายการเรียลิตี้รายการวาไรตี้รายการสารคดีค่ายเพลงเยอะไหมเยอะมากมหรสพต่างๆนี่มาแบบเต็มเลยนะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะเราจะได้ชมพร้อมๆกันค่ะ4วันรวดเลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์เลยว้าวจัดหนักเรียกว่างานนี้นี่แรปลิ้นปิ้นไส้กันออกมาโชว์เลยและแน่นอนอยู่แล้วนะครับขึ้นชื่อว่า Happy Together นะฮะแล้วก็มีเหล่าบรรดาศิลปินนักแสดงนะครับของ Exact และ Scenario เนี่ยนะฮะมาให้ความบันเทิงนะครับดารานี่เรียกว่าเป็นร้อยเลยทีเดียวเขาเรื่องอะไรดีกว่าครับดาราคนแรกที่จะมาสร้างความสวยให้คุณผู้ชมของเราเป็นใครครับดาราคนแรกนะคะที่จะมาในวันนี้เนี่ยเป็นนางเอกเรียกได้ว่าเธอเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยเลยแล้วก็ไม่ว่าเธอจะได้รับบทไหนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงบทได้อย่างยอดเยี่ยมเราดูแล้วอินตลอดใช่แล้วครับพี่กับบทบาทล่าสุดนะครับที่ได้รับคำชื่นชมมากมายเลยบทของแม่พลอยจากละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี4แผ่นดิน The Musical ขอเสียงต้อนรับพี่นกสินใจเปล่งพาณิชย์ครับตอนนี้เนี่ยพี่นกยุ่งมากๆเพราะว่ากำลังแสดง4แผ่นดิน The Musical อยู่แต่ว่ายังอุตส่าห์ให้เกียรติมาร่วมรายการกับพวกเรานะครับขอบคุณมากมากเลยส่งความสุขให้กับแฟนๆค่ะยินดีขอบคุณครับผมครับจริงๆงานพี่นกเยอะจริงปี54ที่ผ่านมานะครับไม่ใช่แค่งานละครนะครับมีงานคอนเสิร์ตด้วยมีถ่ายโฆษณาและล่าสุดนี่ก็คืองานละครเวที4แผ่นดิน The Musical ครับงานหนักมากก็อยู่มา30ปีปีนี้งานหนักที่สุดแล้วเราให้พี่นกเล่าให้ฟังดีกว่าครับว่าอย่างต้นปีที่ผ่านมาพี่นกก็มีละครทีวีของ Musical on TV ใช่ค่ะก็คือข้ามเวลาหารักค่ะก็จริงๆถ่ายกันตั้งแต่ปีที่แล้วเลยตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วยันมาถึงมีนาเลยค่ะยาวเลยถ่ายกันเรียกว่าเป็นแบบข้ามปีเลยข้ามปีเพราะว่ายากกว่าละครปกติไงเพราะมันมีเพลงด้วยใช่ไหมคะเวลาถ่ายปกติเราแค่ท่องบทยังไม่พอจะต้องมีเพลงอะไรอีกเรียกว่าร้องข้ามปีนี่คือกระเดื่องนักแสดงนี่ในที่จริงพี่นกร้องน้อยนะบี้ร้องเยอะกว่าพี่นกก็ร้องไห้หนักไปทั้งร้องไห้แต่ผมเห็นในแม่ผมเต้นกระจายเลยครับไม่ผมชอบมากเลยที่แบบดูเรื่องอะไรดีกว่าทำไมทุกอย่างแล้วพอเราได้เห็นความสามารถของพี่นกในละครเรื่องนี้แหละทำให้เราได้เห็นลีลาการร้องและเต้นแบบเต็มๆใช่ไหมคะเลิฟไม่กลัวกลัวที่เลิฟไม่สนุกสนานขนาดไหนครับพี่นกอะไรนี่ไปกันทั้งทีมเลยก็ผลพลอยได้จากละครข้ามเวลาหารักก็เป็นคือจบแล้วก็เนี่ยก็มีคอนเสิร์ตของบี้พอดีสนุกมากสนุกมากจริงๆแล้วถ้าอยู่เอ็กแซคมาเนี่ยได้ทำอะไรที่แบบไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้ทำนะตั้งแต่เล่นคอนเสิร์ตบี้ไปเต้นต้นเลยตั้งเยอะมีคอนเสิร์ตแล้วนี่ล่าสุดผลงานที่ล่าสุดเลยละครเวที4แผ่นดิน The Musical ครับรับบทเป็นแม่พลอยเป็นไงฮะก็เป็นเกียรติกับชีวิตนักแสดงมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นวรรณกรรมที่ส่งคุณค่าแล้วหลายคนรู้จักอยู่แล้วค่ะแล้ววันนี้ได้ถูกนำมาทำเป็นละครเวทีซึ่งนึกว่ามันเหมาะมากกับ
บ้านเมืองเราตอนนี้นะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่8เนี่ยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมแสดงเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้หลังจากเล่นแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะพี่นกก็ในส่วนของพี่นกเล่น Twitter อย่างเงี้ยนะคะก็จะได้รับแบบฟีดแบคจากน้องๆที่ตามอะไรเงี้ยเขาชื่นชมก็มีหลายคนที่แบบไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวก็เข้ามาคอมเมนต์บอกโอ้ยแบบชอบมากภูมิใจมากดีใจที่ได้มีโอกาสไปดูอะไรเงี้ยหลายคนก็แบบถูกเลื่อนบัตรใช่ไหมช่วงกระแสน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลื่อนมาเขาก็แบบโอ้ยรอเมื่อไหร่จะได้ดูแล้วยิ่งใครได้ไปดูก่อนมาเขาก็โอ้ยเขายังไม่ได้ดูเลยเลยเขาก็จะตื่นเต้นมากบางคนเนี่ยตระเข้งับขาอย่างเงี้ยมาลากตระเข้มาดูด้วยแต่เข้าไม่ได้ไม่มีบัตรให้ตระเข้ถูกไว้ข้างล่างได้ไม่ได้เอาละฮะตอนนี้พี่นกได้รู้กระแสตอบรับจากคนรอบตัวแล้วอยากรู้ไหมครับว่ากระแสตอบรับจากคนที่ไปดูจริงๆเนี่ยเขาเป็นยังไงอยากรู้อยากดูใช่ไหมพี่ใช่ป่ะถ้าอยากดูแล้วไปดูกันเลยณบัดนี้เขาทำได้ดีมากนะคะจากหนังสือเนี่ยคือเหตุการณ์อะไรต่างๆนี่ก็มีจุดออกมาหมดเลยคือเรียกจุดสำคัญแล้วมันทำยากมากละครเรื่องนี้เพราะมันยาวและอย่างคนดูนี่ไม่เบื่อเลยเพราะว่ามีมูฟเมนต์มีเต้นรำมีเพลงคือเราไม่ได้คิดว่าแกจะทำได้พูดจริงๆอะนะเพราะมันเป็นเรื่องยากแต่คุณบอยนี่ทำให้ดีมากเลยเพราะว่าทุกอย่างข้อสำคัญไอ้เมนพอยต์ต่างๆออกมาหมดมันให้อารมณ์ที่สมบูรณ์แบบทั้งจินตนาการทั้งความคิดทั้งประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองสี่รัชกาลและเป็นช่วงที่สำคัญของแผ่นดินแล้วคุณสินใจเนี่ยเป็นคนที่เล่นเก่งมากๆเพราะคุณสินใจเป็นคนสูงใหญ่สง่าผ่าเผยแต่เวลาเล่นบทแม่พลอยแก่ๆนี่ท่านก็พยายามจะเนี่ยเดินแบบหลังนะอย่างเงี้ยแล้วบอกโอ้เก่งจริงๆพี่นกสินใจนี่เป็นต้นแบบของนักแสดงที่ดีที่สุดในเมืองไทยอยู่แล้วค่ะเวลาเขาร้องไห้แต่ละทีแล้วเวลาเขาออกมาแต่ละทีเนี่ยทำให้แบบรู้สึกว่าเขาแบบสุดยอดอ่ะแต่ที่สำคัญก็คือว่าได้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสถาบันนั้นได้ทำอะไรให้กับประเทศไทยให้กับประชาชนมาในอดีตบ้างจะเห็นชัดเจนว่าประชาชนนั้นรักสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งที่ผมชอบก็คือไม่อ้อมค้อมและผมคิดว่ามันตรงกับยุคนะฮะคือยุคนี้เราบอกไปเลยฮะว่าเรารักพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะอายกับการพูดคำนี้คนเราถ้าเราได้ดูตรงนี้เนี่ยก็จะแล้วก็ได้คิดด้วยนะฮะมันก็จะทำให้เรานะครับในแง่การเมืองในปัจจุบันซึ่งเราก็เห็นว่ามันค่อนข้างจะแบ่งแยกกันหรือว่าคิดไปคนละแบบคิดไปคนละอย่างเนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะช่วยสอนให้เราได้รู้ว่าบางทีสิ่งที่เราคิดมันก็อาจจะไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้แน่นอนความเปลี่ยนแปลงก็ย่อมต้องมีแต่มันต้องเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วการทำอะไรที่รวดเร็วใจร้อนเนี่ยมันส่งผลอย่างนี้มาแล้วในอดีตผมคิดว่าบทสรุปข้อสรุปของละครนี้ก็คือมันมีบางเรื่องที่เราควรจะต้องยึดเหนี่ยวไว้นะครับถือว่าเป็นแก่นสารของความเป็นไทยซึ่งก็ชัดเจนว่าสิ่งนั้นคืออะไรละครเรื่องนี้เหมาะกับยุคปัจจุบันซึ่งคนรุ่นใหม่น่าจะมาดูจะได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องรักในหลวงคือเราดูเราก็ได้ความประทับใจได้ความซาบซึ้งได้ความรักชาติได้อะไรหลายอย่างบทเรียนเป็นสิ่งที่ดีทุกคนควรจะมาดูแต่ละคนนี่ก็คงชื่นใจเหมือนกันค่ะว่าจริงๆแล้วนะเขามีคำพูดต่างๆที่อยากจะพังภูมิมามากกว่านี้เนอะเธอจะร้องไห้ตลอดเวลาคุณผู้ชมคือนี่หลายรอบแล้วด้วยดูหลายรอบแล้วนะจะบอกให้ว่าใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปดูนะคุณผู้ชมต้องไปดูนะแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ยังลังเลอยู่หรือยังไม่ได้มีโอกาสไปดูละครเวทีเรื่องนี้ยังไม่ทราบว่าละครเวทีเรื่องสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัลมีนักแสดงคนไหนบ้างและต้องการจะสื่อสารเรื่องราวอะไรให้กับคุณผู้ชมวันนี้เรามีภาพตัวอย่างมาให้ได้ดูกันด้วยไปชมพร้อมๆกันค่ะหน้าบัดนาวเลยคุณผู้ชมอีฉันชื่อพลอยค่ะบ้านของฉันนั้นมีร่มเงาให้ร่มเย็นนี่คือเรื่องราวชีวิตของอีฉันหม้อข้าวหม้อแกงทุกวันฉันต้องลาแสนไกลเมื่อเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งที่ผ่านมาตลอดทั้งสี่แผ่นดินความรู้ของพระเจ้าแผ่นดิน
ทุกองค์สยามมินพักพิงสื่อกันมาเวรกรรมเขาเอาเรียกพวกที่มาร้ายแต่ฉันมาดีน่าจะเรียกว่าบุญพาวาสนาส่งดีกว่าไหมจ๊ะพ่อเจ้าให้คนมาบอกข้าว่าจะขอลาตัวเจ้าออกไปแต่งงานตัวจากนี้จะมีแต่พลอยมีฉันคอยดูแลด้วยรักด้วยหัวใจตัวจากนี้จะเป็นเช่นไรจะฝากชีวิตฉันจะมีเพียงแต่พลอยหนุ่มสาวในคืนฉันร้องงามช่วยช่วยฉันกลายประดับได้วอวอนดาวและสายรื่นเริงสดางรมไม่มีใครยั่งยืนคู่ฟ้าไม่มีคำว่าชั่วนิรันดร์อยากให้คุณแม่ทำใจไว้แต่เนิ่นๆเลยนะครับต่อไปอะไรที่มันคอยถ่วงความเจริญของประเทศชาติไว้ก็ต้องถูกเปลี่ยนให้หมดเขาลือกันว่ามีคนคบคิดจะล้มอำนาจในหลวงคราวหน้าถ้าเจอกันผมจะได้ไม่ลังเลต้องจัดการกับศัตรูของแผ่นดินแม่จะให้แม่ทนเห็นลูกของแม่ตายไปต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรแม่จะทำอย่างไรดีอ้อนวันใดที่เธอมืดมนจะคอยเป็นคนชี้ทางวันใดเธออ้างว่าจะคอยกุมมืออยู่ข้างกายทำไมฝรั่งมันต้องมาทิ้งระเบิดที่นี่วะแล้วแต่ญี่ปุ่นก็ไปเจอที่บ้านไอ้พวกญี่ปุ่นมาสิเว้ยผมทำผิดอะไรผมก็ยอมเสี่ยงชีวิตเหมือนกันเพื่อให้ประเทศชาตินี้เจริญขึ้นทำไมลูกที่เป็นสายเลือดแท้ๆของแม่ถึงได้คิดล้มล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ศรัทธามาตลอดชีวิตเธอยังให้อภัยใช่ไหมสบตาฉันสักหน่อยอย่างคนที่เคยมีใจอาจเคยเป็นคนไม่ดีมีเธอฉันเป็นคนใหม่มีเธอตรงนี้ความหมายเพียงไรแผ่นดินต้องลุกเป็นไฟคนไทยแข่งป้ากันเลยมันได้ยังไงเมื่อไหร่รวมคนแผ่นดินทรงเป็นที่รักและที่ไปดูอีกรอบแล้วเนี่ยใช่ซึ่งใครที่อยากจะชมละครเวทีเรื่อง4แผ่นดิน The Musical นะคะสามารถซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่มรอบไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์แล้วใช่ท้ายนี้นะครับอยากให้พี่นกฝากถึงความน่าสนใจของละครเวทีเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ที่นี่ด้วยค่ะก็อย่างที่นกบอกค่ะว่า4แผ่นดินเป็นเรื่องราวของความเป็นไทยเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ผ่านยุคสมัยมาตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่8เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วมีข้อคิดที่ดีคือไม่ต้องห่วงว่ามาดูแล้วจะเศร้าหรืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความสุขมากดูจบแล้วรับรองว่าจะรักประเทศไทยจะรักพระเจ้าอยู่หัวจากที่เคยรักอยู่แล้วมากขึ้นไปอีกแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันมามีความสุขด้วยกันค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนสนใจนะครับที่มาร่วมแฮปปี้ทูเกเตอร์กับพวกเราในวันนี้เป็นอย่างสูงเลยครับยินดีขอบคุณมากครับ
ครับผมสำหรับปีใหม่นี้นะครับก็อยากจะให้มีสุขภาพแข็งแรงครับผมแล้วก็ร่ำรวยเงินทองขึ้นมานะครับแล้วก็สิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในปีใหม่นะครับสิ่งเก่าให้ทิ้งไว้กับปีเก่านะครับปีใหม่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ขอให้เจริญครับผมมีรอยยิ้มกันทุกๆคนนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดปีเลยครับ